หนุ่มจองห้องพักผ่าน Airbnb หลอนหนักรู้สึกเหมือนถูกมองก่อนเจอห้องรับหลังช่องระบายอากาศเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้แอปพลิเคชัน Airbnb จองห้องพักในรับเวอร์จจเนียสหรัฐอเมริกาแต่ในระหว่างที่เขาเข้านอนนั้นกับรู้สึกได้ยินเสียงแปลกๆและรู้สึกมันถูกจ้องอยู่ตลอดเวลาโดยชาววันต่อมาเขาจึงพยายามเดินหาที่มาแล้วก็ทําให้หลอนเข้าไปอีกเมื่อเขาพบว่ามีห้องที่ซ่อนอยู่หลังช่องระบายอากาศ เขาจึงได้โพสต์คลิปลงใน t ิกต o k แล้วก็ใช้โทรศัพท์ส่งผ่านช่องตะแกงเข้าไปซึ่งก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ามีห้องเล็กๆอยู่ในช่องระบายอากาศจริง และถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีหลักฐานว่ามีใครที่จ้องมองเขาในตอนกลางคืนอย่างที่รู้สึกหรือไม่แต่เพียงเท่านี้ก็ทําให้ทราบแล้วว่าที่นี่อาจจะไม่ปลอดภัยโดยหลังจากคลิปนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็มีชาวโซเชียลที่มาแสดงความเห็นกันเป็นจํานวนมากโดยบางรายก็กล่าวว่าฉันนึกว่ามันเป็นฉากในภาพ,พย,ายนตร์สยองขวัญในขณะที่บางรายก็กล่าวว่าคุณจะยังกล้าจองห้องพักผ่าน AirbnB อยู่อีกไหมหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนี้